เอาละค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบล็อกซ์นั่นเองวู้ฮู้ทุกคนรู้ด้วยซึ่งแบบนี้เนี่ยชื่อยาวนิดนึงนะเขาชื่อว่า Boat Ride Into a Better Life นะคะเราเดี๋ยวจะทำการพายเรือพายเรือตองแตงไปด้วยได้ไหมเพื่อที่จะไปยังอนาคตข้างหน้าได้ดีเอาล่ะก่อนจะพายเรือฉันต้องไหว้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรือก่อนเตรง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 อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยจับมันเอามันโอ้โหแล้วดูการพายเรือของเรานี่ถือว่าเป็นการสัญญกรรมแขนไม่ได้กลัวแขนฉันหลุดออกแล้วเนี่ยไอ้พาฉันไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมไอ้อย่าแทงกันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเส้นทางการพายเรือจะรอดหรือเปล่าว่าไปแล้วแต่ดูแล้วคิดไม่ได้รอดอะผมสปอยเลยได้ไหมไม่รอดไม่รอดอย่างเงี้ยผมพายโอ้นายดูเส้นทางของเรามันไม่ไกลโอ้โหไกลเฮ้ยทุกแจงขันไปดูข้างหลังดิโอ้กว้างเลยโอ้ใจอ่ะนี่มันโลกแห่งการพายเรือเหรอนั่นอ่ะเอาละแต่อย่างนั้นเนี่ยไปเดินทางกันเลยดีกว่าเรากลุ่มโจรสลัดผมบางเฮ้ยพี่กิ๊กสายเดียวแล้วทำไมสายดูพี่กิ๊กนะดิเขามีเรือสายพี่ยังสายเอาเลยเอาเลยเอาเลยตีมันผมไปที่คิวดีกว่าโอ้เจ๊งผมบอกเลยเจ๊งเฮ้ยเราจะเจ๊งเริ่มแรกไม่ได้ไปทุกแจงไปรอยังไปฝั่งขวาจะฝั่งซ้ายเพื่อบาลานซ์ไปอะไรอะไรแจ๊งไปไหนแล้วปะโถไม่ต้องตื่นเต้นมันมีขอบอยู่ชิวตึงตัวยาเลยทุกแจงไปทางเดียวกับฉันไปเหนื่อยจังตีซ้ายเหนื่อยแล้วนะจุ๊แจ๋นะซ้ายเราให้หมดโค้งนี้ก่อนเฮ้ยแป๊บนะว่าไงสอบใบขับขี่ผ่านได้ไงเนี่ยไม้อ่ะเฮ้ยมันมีใบขับขี่เรือด้วยเหรอขอโทษมีใบขี่เรือกูบอกผมบอกซ้ายแม่งตีขวาเองถ้าหลังเข้าเลยไปดูพิมพ์ไปหลังพี่ไม้ดิเพราะเขาขึ้นไปได้อย่างง่ายดายสวัสดีโม่งเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตีขวานี่โอ้อะไรอ่ะชนน่ะเรือรั่วเหรอเมื่อกี้เนี่ยทางน้ำของเราอ่ะพี่กิจเขากำลังเปิดศึกกับเราใช่ไหมนั่นน่ะเขาเปิดศึกอ่ะงั้นพวกเราฉันจะใช้ทุกวิถีทางฉันจะใช้ทุกโลบักที่ฉันมีทำให้เหลือให้ได้ไปงั้นโม่รีบไปจุดไฟดีกว่าไปเร็วแล้วเราจะไปแบบบ้าคลั่งคุณพายอะไรเขาพุ่งว่ะฉันรู้แล้วพี่กิจจุ๊บแดงอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งพายนะอยู่เฉยๆดูนี่ดูให้ดีๆเฮ้ยไม่ไปปิดบอสไม่ไปยังเนาะมันไม่ไปเลยรอบเนี้ยปิดบอสแต่ไม่ไปละอึ๊บไปปกติก็ได้ไปคุยเลยพุดเหนื่อยจังนี่เล่นแบบไปเนี่ยเก็บพายให้เขาพายคนเดียวไปสู้ๆแล้วเราขึ้นฝั่งกันไหมเช็คพอยต์ก่อนเช็คพอยต์ก่อนอะไรอ่ะควงเราตกอ่ะเราขึ้นไปได้โอ้ยไอ้ควงเฮ้ยเราเป็นไรอ่ะควงเช็คพอยต์เฮ้ยใครควงล่วงไปวะเช็คพอยต์แล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ผ่านเข้าฝั่งก่อนรอเขาเหนื่อยเลยเฮ้ยไปไม่ได้ทำไมจะแย่ฉันเห็นเท้าของพี่บอกกันลอยมีคนกระจมนะครับเฮ้ยอย่าไปไหมขึ้นมาไปไหนขึ้นมาไปช่วยอะไม่ช่วยเลยคนช่วยตายก็ได้กลับจะช่วยคอยก็นายต้องถ้านายจะไปทางซ้ายนายก็พายทางขวาถ้านายจะไปทางขวานายก็พายทางซ้ายระวังโอเคไปรอดปล่อยไหลไปตามน้ำตีขวาครับจุดนี้มันเป็นจุดที่อันตรายเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันไม่มีทางที่จะไปฉันจะใช้พลังพาวเวอร์ในการให้อ่ะดันให้อ่ะนี่บอกว่าไอ้ม่วงนั่นมันเอาสารน้ำมาชนปล่อยไหลเลยเฮ้ยไม่ได้ไอ้หลอดทดลองหนูแฮมสเตอร์ข้างหลัง
เฮ้ยพี่กิจจะช้อนเราพี่กิจจะช้อนเราผมเบรกอยู่ผมเบรกอยู่เห็นมั้ยเนี่ยเบรกเบรกเบรกต่อคำนะเฮ้ยเร็ว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 แป๊กยาเอาทำอะไรกันเนี่ยเอาได้หยุดเจ็ดไปเรื่อยๆพายยังไงพายยังไงใช่แล้วนะพายต่อไปได้เรื่อยๆแต่มันกาดซ้ายขวาไม่ถูกแล้วนะตอนนี้ในทางตาที่ฉันบอกในทางตาที่ฉันบอกฉันบอกนะฉันรู้แล้วว่าเราควรยึดพายใครพี่แป้งน่ะเรื่องใช้หรือพายทองคำนายอ่ะโอเคได้จะเลิกโอ้ no เอางี้เราแบ่งหน้าที่ดีกว่ามีกาดด้านหลังกับกาดด้านหน้าเขานอนกาดตรงนี้ได้ไหมกราบกราบเถอะงั้นรอบนี้แจงกับพี่ไม้ไม่ผายสามคนเชิญหน้ากราบหน้าแจงกับพี่ไม้ก็ไม่ผายงั้นออกไปเถอะตอนเย็นไปเลยก็ได้ครับตอนนี้เรากำลังทำกาผมเย็นแล้วผมเย็นผมบอกเลยนะอ้าวก็ดีไม่เดี๋ยวผมบอกเลยนะเมื่อกี้สล็อตเลยปากแบบปากขวาอ่ะไปคราวนี้ใครพายแจงมาไปเราเชื่อใจในสล็อตแล้วไอ้นี่เขามาบังเราทำไมเนี่ยฉันเหนื่อยนะฉันบอกเลยฉันเหนื่อยพวกนายจำเกมขั้นบันไดได้ไหมบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าอันนี้ก็คล้ายๆแล้วก็เหนื่อยด้วยสล็อตหยุดก่อนสล็อตเก็บไม้เก็บไม้โอเคฉันเก็บไม้โอเคไอหัวขาดนี่มันอะไรหัวขาดก็นั่นแหละมันทำเลยแล้วเบี้ยวเนี่ยไปข้างโอ้ยโอนแม็กนัมคือไม่มันกำลังดีแล้วไอนั่นอ่ะไอนั่นอ่ะเอ้าชักโอมอะไรอะไรอ่ะที่โบตายไปแล้วที่5ล้านเฮ้ยอีวาผมไปด้วยไอเอาอะไรอ่ะแย่เอานี่ฉันถือไม้ทองขึ้นมาไปสวยแล้วพวกนายไปขอโทษนะสายด้วยไปเลยขอโทษที่ฉันถือไม้ทองขึ้นมาแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะติดบั๊กแน่เลยเฮ้ยมันโอ้โหก้อนหินพังก้อนหินพังไปนี่ผมยังไม่ทันพายนะเมื่อกี้พลังซุปเปอร์พาวเวอร์ฉันจะทำให้พวกเรารอดเดี๋ยวแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นไปดูทองคำดูทองคำเออค่อยๆเบี่ยงเชิญเลยเชิญเลยให้เลยให้เลยพี่แป้งพี่แป้งเรียกให้ดูไม่ถึง5วิล่วงเลยกิดเอาใช้ฟิสด้วยดีกว่าแค่นี้ไปไงดูเองไปยังไงเดียวไปละแล้วคันนี้ตอนนี้ก็ได้รอด้วยอย่าไม่นายบอกนายจะไปกับอีวาไม่ใช่เหรอจุดแจ้งฮะถ้านายคิดจะเปลี่ยนบัดดี้แล้วก็นายไม่มีชาติที่จะได้กลับมาเจอฉันอีกตลอดกาลเอาอักอักพี่โมไปด้วยดิพี่แจ็คไปด้วยดิไปลำเดียวกันก็ได้ปะอ้าวไม่นายกลับมาเร็วจังออกมารับหน่อยเร็วเอ้าแล้วฉันดูแต่ดูแต่แจ็ครอไปพี่ไปแล้วมันไม่เกินนี้หรอกไม่เกินนี้หรอกไอ้เด้งว่ะเหลือเด้งโง่พายเลยคุณนายเห็นฉันไหมช่วยอีกช่วยด้วยช่วยด้วย Help me Help me ตายไปเถอะพี่ไม้ตายไปเถอะผมไปเซฟผมจะมาช่วยพวกคุณฉันเชื่อมั่นในพลังแห่งเรือยางเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันกระโดดแรงอะไรขนาดนั้นพี่แป้งไปด้วยพี่แป้งไปด้วยมากระโดดมาคือเมื่อกี้เรากำลังจะฉลุยแล้วนะไอ้โจ้ ไอ้โจ้ไม่ตัวบั๊กเลยอ่ะไอ้โจ้ตัวบั๊กอ่ะเบิร์กไม่มีในเรือในเกมนี้มีเฮลิคอปเตอร์ป่ะน่ามันโด่งอีกแล้วไม่เร็วพี่ต้องยืนเป็นหุ่นอยู่ตอนนี้ผมมีตัวช่วยอะไรไอ้สคริปไอ้ไม่ใช่ไอ้สองคนนั้นมันขายน้ำอยู่มันเป็นน้ำที่ช่วยให้กลับเรือถ้าเรือเราคว่ำอ๋อดีๆ75โลบะต่อครั้งเหรอไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ลองใช้ลองคว่ำก่อนมั้ยล่ะไม่อย่าเพิ่งมีลองคว่ำก่อนเลยนะนายทำใจดีๆไว้
ฉันว่าครั้งนี้ฉันเอาอยู่ฉันเอาอยู่ใจนิ่งๆไว้พวกนายพายสองคนพอแล้วกั้นหายใจไว้นายกั้นหายใจอย่างเดียวพอห้ามหายใจจนกว่าฉันจะออกคำสั่งตอนนี้ไม่มีเหลือ7ด่านครับเขาบอกกันนะหายใจแรงเกินไปแล้วหายใจแรงเกินไปแล้วเฮ้ยนั่นมันตามเราตามตูดเราอยากไปก็ไปก่อนเลยมันเอาพายมาตีเรือเราด้วยย่าเอาวางต้องเบรกนะต้องเบรกนะอย่านะเบรกก่อนใช่เบรกก่อนเบรกแล้วเบรกแล้วตอนนี้มันพายตีมันพายตีเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันเลวมากแม่มาฉันว่าเราจมน้ำไปเลยดีไหมอ่ะแจ็คเฮ้ยอย่าคุณอย่าอย่าพลัง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 นิดนึงพลังนิดนึงพลังนิดเดียวนิดเดียวพอกำลังใจกำลังใจให้กำลังใจไม่ไหวแน่จะไม่ไหวแน่พี่ค่อยจิ้มพี่ค่อยจิ้มพี่ค่อยจิ้มยังไงไม่อยู่เกรงเกรงจังหวะนี้ล่ะแป้งพายทองพายทองเกรงเกรงเกรงจังหวะนี้อย่าเลยพายทองนี่ตีลังกาแน่เกรง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 อย่าวู้แล้วคุณดูน้ำฝั่งนู้นเลยไหมน้ำมีสามารถที่จะมาที่จุดเรือได้แล้วถ้าเรือแสนพิเศษเนี่ยไปดูชาม่วงกำลังขึ้นน้ำตกนะอ้าวไม่ขึ้นขึ้นไปแล้วผมติดหินตุยโอ้โหแล้วดูเรือของเราดิแม้กระทั่งเรือของเรากำลังโดนน้ำบดขยี้อยู่ตรงนั้นแล้วพวกเราจะรอดอะไรดูโอ้โหแล้วทำไมช็อตไปรอด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 มามาคนนายฉันมีอะไรจะบอกไปเลยฉันถือพายสีทองไม่เอาพายถือมาแล้วอะไม่เป็นไรหรอกเข้าไปโอเคครับผมเราต้องรอจนกว่าน้ำมันจะพุ่งขึ้นไปก่อนเข้าไปเฮ้ยความแรงและความเร็วแรงเกินเดี๋ยวมันจะทะลุออกมาข้างนอกพายอย่างนี้แหละสุดยอดแล้วเกียรติพายสิ่งนี้อยู่แล้วไปอีกไม่นานพวกเราก็จะพบกับจุดจบของเกมหรือจุดจบของเกมจุดจบของเกมมันคือฉันปวดหัวมากเลยอ่ะเพื่อนเอ้าไม่ใช่อะไรพวกน่ะดีๆก็กระเด็นทำให้คนล่วงนะใครนะเฮ้ยฉันไปอีกเบรกไว้กลาสีจุดแจงโอ้แล้วปลาตัวนี้มันผุดมาจากนรกมันเตรียมตัวดักให้เรือเราจมชัดเออแม่งพี่โม่หน่อยเฮ้ยขวางทางฉันคุณอย่าว่ารถไอ้นี่ผมรถผมไม่แรงเรือผมไม่แรงเฮ้ยดื่มน้ำร้อยรวมปึ๊บสวิปเหนื่อยเหลือเกินพี่แม่งผิดทางทางนู้นดูแล้วการถอยหลังอาจเป็นคำตอบจุ๊บแจ๊กไอ้สองคนนี้ยังไม่ถึงไหนกันวะเนี่ยอย่าโว้ยชนแม่งชีวิตน้อยไม่เคยมีความสุขกับไว้เด็กไหมแบ่งสิวะรู้ไหมว่ากายควบคุมแบบสองขั้นมันร้ายแรงขนาดไหนฉันไม่อยู่ไอ้พี่ไม้มันไม่ได้โดนเลยหิวข้อนไก่เมมเมมตันเนี้ยตันเนี้ยเด็กไว้ช่วยไปไว้เราสองคนเห็นว่าหนาในใจไฟจองใช่ไหมมันมีคนอยู่อ่ะตีมันอยู่มันอยากไฟเหรอมันอยากไฟอ่ะพายถอยหลังไปเลยทุกท่านพวกเราพายถอยหลังก่อนที่พวกคุณจะไฟเห็นคุณเอาตัวเองให้รอดก่อนพยายามอยู่พยายามเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมันทุ่มคุณกันน้ำโอ้โหคุณเกี่ยวสไปรัลด้วยถอยหลังเทคนิคของเราคือการถอยหลังการถอยหลังไปคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเอ้ยเบรกไว้ทุกท่านเบรกอยู่ระวังเอ๊บละครเขามีแต่การพายเรือแบบว่าพายเพื่อความสนุกของเราพายเพื่อความสโลไลฟ์เพี้ยนวะพี่ไปในช้าเอ้าจะช้าไงในฟ้าเรียบงามนี่ช้าเกินไปแล้วตู้คอนเทนเนอร์อยู่ข้างหน้านะตู้คืออะไรอะไอเดียตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่คือเราต้องหลบแล้วเราต้องเข้าอะต้องแอบครับ
ต้องหลบเหรอต้องใช้ต้องหลบต้องหลบใช้ทางน้ำด้านข้างเพื่อเป็นการปลดโอ้โหไม่ค่อยไหลนะไม่ค่อยไหลไม่ค่อยไหลนะฉันไม่รีบนะนายไหลไหลช้ากว่าเยี่ยวแมวบ้านฉันอีกอ่ะให้หมาบ้านนายเป็นไงถ่ายกันดูด้วยทุกอย่างใจเย็นๆนะเฮ้ยพี่อย่าพยายามนั้นดิเฮ้ยเราต้องตีโค้งกว้างนิดนึงตีโค้งกว้างนิดนึงเพราะว่าเราเห็นไหมตรงนั้นพี่ไม่ฉันไม่อยากทำแบบนั้นเลยฉันไม่อยากทำสิ่งที่มันแรงๆแต่ฉันก็อยากทำอะไรใครรู้ไหมว่าฉันอยากเวียนนอยลงไปตรงนั้นมากขนาดไหนไม่ฉันไม่ยุ่งไอ้นี่มันพายเขากลับมาอีกแล้วเบียดมันดิเบียดมันลงไปเบียดมันลงไปพี่ไม่ต้องเบียด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 เอออย่าสนใจมันอย่าให้ฆ่ามันอย่าให้ฆ่ามันให้มันวนกลับไปทางจุดเดิมอย่าลืมว่าเรายังไม่มีเช็คพอยต์นะใช่เราต้องเช็คพอยต์ก่อนแล้วเราก็ทำแล้วก็ทำไม่ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยถึงแล้วแพ้ถึงแล้วนายไปเร็วๆดิไอ้ข้างหลังนั่นน่ะไอ้ขวาพี่แป้งพี่แป้งโอ้โหบอกให้พายขวาพี่แป้งพายซ้ายค่อยๆเราจะค่อยๆจึ๊กทีละนิดเรียบร้อยแล้วฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วนายพร้อมทำไรอย่านะมึงว่าฉันเล่นเกมในห้องแอร์นะแต่ฉันร้อนมากเลยตอนนี้โอ้ยหัวฉันก็ร้อนเหมือนกันนะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมนี้มันทำมาเพื่ออะไรเพื่อบ้าบ้าเราเล่นนี่ไงเอาละฮะเมื่อเรามาถึงจุดนี้นะคะเราจะเจอกัดกันดั้มขนาดใหญ่ที่สร้างมาจากตู้คอนเทนเนอร์โคตรสวยดูดิสวยมากแล้วพี่กิ๊กกับพี่โมไปไหนอ่ะพวกเขาอยู่กับเขาทำอะไรตรงนั้นอ่ะอยู่กับปลาพี่กิ๊กกำลังทำการแก้แค้นให้กับพี่โม่อยู่โอ้มันโดนมันเกียร์น่ะไม่ไหวว่ะพี่กิ๊กมีการแก้แค้นให้กับพี่โม่ไปพี่กิ๊กตายอย่างรอดชะตาชีวิตไม่ปล่อยให้นายตายชะตาชีวิตยังคงค้ำชูชีวิตได้อยู่ไปเถอะไปผมยังครับค่อยๆค่อยๆพี่อันนี้ต้องพายเล็กๆพี่แบงอันนี้พายเล็กๆพายเล็กไปเล็กๆเราใช้พายทองด้วยนะไปเล็กเฮ้ยสถานการณ์ได้อยู่โอเคตรงนี้พื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะรื่นไหลนะรื่นไหลไปนิดเดียวเอาละอีกนิดเดียวเราก็จะลงไปด้านล่างแล้วไอ้เที่ยวอ่ะทำไมเที่ยวอ่ะมันเบี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยแก้ไขสถานการณ์โอเคโอเคเพื่อส่งพลังไปว้าวไม่ถึงถึงแล้วมันมีท่อล่างมันมีท่อล่างโอ้ไปไหนท่อข้างล่างนี่เหมาะสำหรับคนทั้งหมด5คนเพราะว่ามันรับน้ำหนักได้ดีเลยทีเดียวพวกเราผ่านท่อมาได้แล้วทุกคนโอ้โหเซฟหรือเปล่าไม่ใช่จุดเซฟเดี๋ยวข้างหน้านี่ข้างหน้าเดี๋ยวพึ่งลงอย่านะใจเย็นนะอย่าพึ่งแบบอย่ากล้าแกร่งให้มันมากเข้ามาในเซฟครับอุ้ยมาฉลามข้างหน้าอะไรวะน่ะสุดท้ายนี่คือจุดที่เราไว้ขนส่งปลาซาดีและปลาฉลามถ้าอยากจะไปก่อนนายต้องท้าทายให้ดีๆฉลามหน้าปังเหมือนปลาดุกเลยฉันว่ามันคล้ายๆกับปลาทูน่านะเฮ้ยฉลามฉลามหรืออะไรมันมาเป็นเหมือนหนอนเหมือนกันมากกว่าน่ากลัวจิ๋งปากมันกลัวยังไงอ่ะมันปากมันไม่กล้าหลุดตรงไหนเพราะน่ากลัวเท่ากับศูนย์เอาไปโอเคเราต้อง move faster นะจะบอกว่าด่านนี้ท้าทายท้าทายด่านนี้นะน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วมั้งจุดค่อยต่อไปจุดค่อยช้าแล้วใช่นี่ก็เรียกว่าช็อกเลสเห็นไหมการแข่งขันกับฉลามวิ่งแข่ง3 2 1 go ว้าวอ้าวนายไม่ตีขวาเลยมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนโอ้โหฉลามอะไรวะเนี่ยให้มันผ่านไปก่อนให้มันผ่านไปก่อนเฮ้ยมันแซงแล้วเฮ้ยมันแซงได้วะแซงได้ป่ะจริงๆเราปล่อยให้มันแซงก็ได้นะเออเราปล่อยให้แซงไม่ต้องชนะมันก็ได้นะนี่พี่กิตนะครับเขาได้คิดแผนการดีๆออกว่าการแข่งขันกับปลาฉลามนั้นเราอาจจะต้องเอาเรือให้มันกินก่อนให้มันเต็มปากถึงเป็นการทำร้ายปลาฉลามไปในตัวเราจะเอาเรือให้มันกินคือเรือของนายไม่ใช่เรือของนายทุกคนจะเสียสละเหรอเฮ้ยไปตอนนี้แหละพวกเรา
ย้เอาโหทำไมเดินทำไมระเบิดเลยอ่ะไม่พายพี่โดนฉลามเอาจริงเลยอ่ะโคตรระเบิดขนาดนั้นเลยคุณฮาแตกเลยว่ะหานะผ่านเลยฮะพี่ผ่านเลยเหรอไม่ผ่านไม่มีฉลามไล่ผมเลยอ่ะอ้าวมันกินเราไปแล้วไงฉลามมันตัวแตกไปแล้วอ้าวตามที่ผมบอกจริงผมจะเอาเรือพวกคุณมาล่อมันโคตรแย่โคตรแย่เอ้ยถ้าอย่างนั้นหมายความว่าฉลามตัวนั้นตายไปแล้วดิเราจะไม่เจอฉลามอีกแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่น่าจะใช่มันตัวใหม่ผมว่าว้ามันมีตัวเดียวฉลามอ่ะโอ้นี่เราให้มันไปก่อนไหมไม่เดี๋ยวมันตัวแตกโอ้ถึงเรือแล้วแตกพี่แพ้คนเดียวเลยไปดิอ้าวฉันบอกแล้วปลาฉลามถ้ามันโดนเรือมันทำให้ตัวเราตายก็ใช่ไงเออมันหลบไงไอ้นี่ทำไมล่ะบ้าบอแซงไม่ได้มันแซงไปก่อนหมายถึงว่าเราก็หลบข้างไงมันแซงไม่ได้มันเหมือนกับเป็นกับระเบิดเลยมันเป็นระเบิดเวลาอาร์คเลยลาเวลาช็อตเรสโอ้ยโอ้ยมาสู้สู้ไปดิไปดิโอ้ยหายดีๆกันดิไปคนเดียวละดีแล้วไปคนเดียวต้องการไม้พายทองลาก่อนเพื่อนมนุษย์โอ้ยคิดว่าเป็นอะไรอ่ะไม่รู้พอละมันบั๊กอะไรกับผมให้พี่มอมันไปโดนกิ้งก่อนเฮ้ยไม่มีทางเอ้ยคนมาทีหลังอ่ะว่าไงกินก่อนดิพี่โมเข้ามาเร็วช่วยหน่อยไอ้พวกแตกไอ้มีคนจัดการฉลามไปแล้วมีคนตายในการฉลามแล้วค่อยไปตอนนี้ฉลามไม่เกิดแล้วเย้ฉลามไม่เกิดแล้วไม่ใช่ฉลามทำไมล่ะพี่แบงพี่ฮึบอยู่พี่ฮึบอยู่เยี่ยมไปเลยคุณตาผมมาไม่ถ้าฉันทำตามนายไปมันจะไม่กินนายแต่มันจะกินเฉพาะพวกช้อนแทนนายอย่าเพิ่งรีบเข้าสิเออต้องไม่เราต้องรีบเข้าพอมันกินตะกิดพวกเราต้องเข้าเลยต้องเข้าเนี่ยเข้าเลยมากินข้าเลยมากินข้าเลยไม่เก่งอ้าวต้องต้นได้กันแล้วแล้วทำไมตอนผมไม่มีอ่ะทำไมตอนผมไม่มีอ่ะไอ้บ้าอ๋อรู้แล้วคุณต้องไปก่อนแล้วผมตามไปทีหลังโอเคไปก่อนถ้าไปก่อนมันก็โดนดิไม่ตะกิดต้องไปพายจ่อให้แบบเลยฉลามหอยแป้งอ่ะระเบิดพอดีใช่แบบเมื่อกี้เออแล้วมันก็จะปลอดภัยเราก็จะลงรายได้เฮ้ยลองก่อนนะนายอย่าเพิ่งใช้พายทองอย่าเพิ่งนะนายอย่าเพิ่งใช้พายทองอ่ะไปเลยโอเคเอาเลยมั้ยพี่อย่าเพิ่งนะพร้อมกันนะไปก่อนสิไปเอาก็ไปฝากด้วยนะพี่กิ๊ดไปเลยเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วแป้งช้าใจเย็นยกลิฟต์มาไปมึงใจเย็นเรือมันแบบเรือเหมือนใส่น้ำมันมะกอกอ่ะเลื่อนนะน้ำมันมะกอกถูกพายท้องเตะกูด้วยเนี่ยต้นไม้โดนเตะกันเลยนี่ตายไม่น่าสงสารจังเลยนะไปมากระโดดให้มันดีๆแรงกันจังเลยนะน้ำลายไหลเหนื่อยอ่ะรอผมด้วยแล้วเจ๊พวกคุณเสียโซนตั้งแต่พวกคุณกระโดดแล้วอย่าปวดหัวพี่ว่ามาพบกับความตื่นเต้นนะบัดนี้อ่ะไปนะพายกันเลยนะพายเยอะเดี๋ยวพังอีกผมไม่ได้พายนะและณบัดนี้การตื่นเต้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเรากับการหนีฉลามครั้งใหญ่ไป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 หมุนควงอย่างนั้นน่ะมันบ้ากันดูตัวฉันดิทีโพสไม่ไหวนะได้พวกเราได้อยู่มาเร็วพี่จิบเร็วเอาเจ๊อะนั่งหน้าดิพวกนายอ่ะแค่ควบคุมทิศทางเรือส่วนสปีดเดี๋ยวฉันจัดการเองนั้นโอ้โหฉันหาทิศไม่เจอแล้วตอนนี้ไปทางไหนนะโอเคความโปรเฟชชั่นอลของฉันพร้อม
พร้อมเจอปลาฉลามหรือยังถึงดึงปลาฉลามตัวนี้มันก็ไม่ใจร้ายนี่นะผมคิดแผนนึกออกคิดแผนแล้วตอนปลาฉลามออกไม่ใช้ได้ใช้ได้คืออันนี้พี่กิจเข้าเช็คพอยต์ไปแล้วถูกป่ะได้ถ้าฉลามมันจูนเร็วๆกิจกระโดดไปให้มันงาบเว้ยพี่กิจกระโดดไปเอ้ามันไม่กินผมอ่ะมันจะกินเลือดลองใหม่โคตรเศร้าเลยลองใหม่ผมว่ามันกินได้ไม่อยากเล่นแล้วไม่ได้คือไม่ได้สิว่าไม่อุ้ยแล้วเลือกอีกทางพี่กิจไปพี่กิจให้มันกินทีให้มันกินเถอะทำหน้าทำหน้าโอเคตื่นเต้นไม่จะผ่านเลยอยู่เส้นชัยด้วยกันไอ้อยู่ที่นี่ด้วยไม่ทันจะใช้ชีวิตของฉันให้คุ้มไปเฮ้ยตะกี้ทำแล้วช้าช้าใจเย็นใจเย็นไปเลยสวยงามพายกันเองนะไม่พายนะผมว่าปล่อยพายทองดีกว่าขนส่งสินค้าแล้วพี่เพิ่งมานะพี่กิ่งเพิ่งมานะปลาฉลามไม่มาดูนะถ้าไม่มีฉลามถ้าไม่มีฉลามไม่คือมันแบบมันรักเรามันไม่เท่ากันใช้พายธรรมดาได้ไหมไป3 2 1ย่าพี่กินระเบิดปลาฉลามตายไปแล้วตอนนี้เราผู้รอดชีวิตกำลังพายไปยังน้ำที่ไร้เชี่ยวและลื่นมากฉันไม่รู้ว่าดินน้ำหรือน้ำมันมะกอกที่มันลื่นไรขนาดนั้นลื่นไรเราต้องปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะฉันไม่ไหวแล้วฉันกั้นหายใจแล้วตอนนี้โอ้จะบอกว่ามันทางมันไกลมากเลยทุกคนก่อนจะไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นแล้วพี่กินน้ำมะกอกกับฉลามมาฉลามนี่ครับนี่ครับไปโอ้ยพี่กินสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราเสมอสวัสดีครับไอ้ปลาฉลามเหมือนรุ่นหัวโค้งมามันค่อนข้างช้านะปลาฉลามตัวนี้มันอิ่มแล้วล่ะไม่เห็นช้าเลยไม่เห็นช้าเลยโอ้โชว์ได้แล้วไอ้สุดยอดมากพี่พ่อเก่งมากมันหมุนเพื่อนรักเพื่อนรักขักเรือโพสของฉันเองไหลไปไม่กินต้องไหลไปเรื่อยๆนี่อันนี้เราผ่านตู้คอนเทนเนอร์สุดอลังการในนี้น่าจะแช่หูฉลามเขาเลยบอกว่าจะไม่ใช่ไม้ทองมันก็เลยแค้นที่พวกเราชาวมนุษย์ทำการฆ่าปลาฉลามอย่างโหดเหี้ยมแต่ตอนนี้ฉันกำลังมาที่โค้งอีกโค้งนึงนี่เขาเรียกว่าโค้งห้ามผ่านที่นี่มีเสาเจาะน้ำมันอยู่ด้วยโอ้ my god โอ้ my god เรือของฉันมันเล่นลังกันไปอะไรนั่นน่ะเกิดอะไรขึ้นข้างล่างโอ้ฉันเห็นแล้วมันมาแล้วไปเดี๋ยวไปดักให้ไปเร็วไปเร็วกว่านี้ได้ไหมอ้าได้ก็รู้ได้ก็รู้เรือของฉันมันเดี๋ยวเขาจะไม่ค่อนข้างโกรธเลยขอบคุณมากเพื่อนเราเสียสละเพื่อนไปมากกว่า2คนแล้วตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้จบสักทีคลิปเนี่ยไปต่อไปเรื่อยๆไปต่อไปเรื่อยๆมาอีกไหมปลาฉลามมาอีกไหมไม่มีไม่มีโอเคจุ๊บแจ๊พี่กิ๊ดเอาไหนบอกเมื่อกี้อยู่ฝั่งตรงข้ามมาเลยติดแก๊สขึ้นแข็งเฮ้ยปลาฉลามมาไหนวะฉลามใครอ่ะฉลามพี่กิจนั่นแหละโอ้โอ้ยเอาไม้ฝากด้วยนะลงก่อนเลยกูลงก่อนแล้วเอาไม้ฝากกระถางเฮ้ยขอบคุณนะขอบคุณได้แล้วไปพอแล้วฉันอยู่ฟากนี้แล้วขอบคุณฉลามทำไมพี่โบรักฉลามไว้อีกแล้ว